รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยให้เราได้นอกจากตัวเราเองและดิฉันก็อยากจะแบบว่าพออายุมากแล้วดิฉันก็ยังแบบก็อยู่สวยอยู่นี่ยังใส่เสื้อใส่38อยู่อยากเดินทางไปไหนก็ไปได้ไม่ใช่แบบโอ้โอ้ไม่ไหวไม่ไหวไปไม่ไหวมาพยุงหรือว่านั่งรถเข็นไม่เอาก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเริ่มดูแลตัวเองก็เลยออกกำลังกายและกินอาหารที่ดีขึ้นตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามีกระแสของการเขาเรียกได้ว่าฟิตจนกระทั่งหุ่นเนี่ยนะแซ่บกันเยอะมากมายเลยทีเดียวเราจะเห็นเลยนะว่านี่โชว์นะแบบว่าเขาทำโชว์ซิกแพคกันแบบว่าสุดฤทธิ์สุดเด็ดแต่ว่าวันนี้นะคะซุปตาของเราที่เขาจะมาโชว์หุ่นเป๊ะแซ่บเวอร์เนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเรามาดูกันดีกว่าไหมว่ากว่าเขาจะได้แพคมาอย่างนี้นะทำยังไงกันบ้างนะคะไปพบกับเขาเลยค่ะคุณโดมกรลำนะคะดาเอนโดฟินและฮั่นอิสริยะค่ะชุดพี่ฮั่นแสบตามากนี่เห็นหุ่นแต่ละคนแซ่บๆแบบนี้นะครับบอกมาเลยว่าทำยังไงกันบ้างแต่ละหน้าเร็วสำหรับดาจริงๆแล้วเป็นคนชอบกินอยู่แล้วเพราะว่าดาชอบทำกับข้าวชอบทานอาหารชอบพาเพื่อนๆไปกินเฮ้ยร้านนี้มันโอเคต้องไปใช่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องบาลานซ์กับก็คืออินพุตเอาท์พุตแล้วจะทำอะไรอ่ะก็น่าจะคาร์ดิโอแล้วก็ครอสฟิตแล้วก็พวกคือตอนนี้ออกกำลังกายมันเหมือนเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึ่งอะค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่น่าเบื่อเหมือนสมัยก่อนแล้วพี่โดมทำอะไรครับพี่โดมผมเริ่มจากป่วยง่ายครับพี่คือป่วยตลอดเลยอะจนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องออกกำลังกายตอนแรกก็ฟิตเนสก่อนแล้วก็หยุดไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันใหญ่เกินตอนนั้นใหญ่จนแบบใส่เสื้อผ้าอะไรดูกลายเป็นอ้วนเลยอ๋อแบบเสื้อแตกหมดเลยใช่ไหมเพราะสูตรเพราะใส่สูตรเนี่ยมันจะไม่เห็นว่าจริงๆแล้วข้างในเราเป็นยังไงก็ดูเหมือนคนตัวตันๆคนเดินใช่ครับก็เลยหันว่าเฮ้ยเราต้องลีนคาร์ดิโอเหมือนกันหลายคนอาจจะรู้ว่าผมปั่นจักรยานอันนี้จริงจังเลยของผมก็ค่อนข้างจะเป็นแนวยกเวทซะเยอะครับมีแบบนี้บ้างมีคาร์ดิโอบ้างก็ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของวิ่งผมจะเป็นแนวเล่นออกกำลังกายแบบค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเรียกว่าหักโหมเลยก็ว่าได้ใช่ครับท่านเริ่มเข้าฟิตเนสมานานขนาดไหน9ปีได้ปีไม่หรอกว่าไม่เบาตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะต้องบอกอายุด้วยครับรู้สึกว่ามันไกลเลยนับย้อน9ปีเราไม่ต้องพูดเรามีพี่ม้าอยู่นะที่นี้เรื่องอายุพี่ม้ายังบอกได้เลยน่าจะสัก18ครับโอ้18เริ่มจาก18ไม่เริ่มจุดเริ่มต้นที่แบบตอนนั้นอายุยังน้อยอยู่เลยทำไมถึงอยากจะมาเข้าฟิตเนสใครเป็นอินสปิเรชั่นนี่เห็นทำไมผู้หญิงเขาชอบผู้ชายหุ่นดีเรื่องหญิงเรื่องหญิงแรงมาแรงอินสปิเรชั่นแบบโอ้โหแล้วตอนนั้นหุ่นคุณเป็นไงตอนอายุ18เป็นเด็กอ้วนครับอ๋อเหรอไม่จริงเหรอเนี่ยอ๋อคุณเป็นเด็กอ้วนใช่ครับคุณก็รู้สึกว่าหญิงไม่น่าชอบทรงนี้ไม่ใช่รู้สึกหรอครับเพราะว่ามันเจอกับตัวเองเหรอไปจีบเขาปุ๊บเขาบอกว่าไงเขาก็ไม่ชอบเขาก็ไปคบกับอีกคนนึงที่หุ่นดีๆแล้วเราเห็นก็แบบอ๋อเพราะว่ามันผอมใช่ไหมล่ะเลยชอบมันอะไรเงี้ยพอหุ่นดีแล้วคุณไปเดินโฉบหญิงคนเดิมเฮ้ยเฮ้ยเย้ยไม่ได้ทำอย่างนั้นครับโฉบคนใหม่มากกว่าอาจารย์คือตอนแรกคือจากเด็กอ้วนแล้วอยากผอมแสดงว่าตอนแรกคือแค่อยากผอมแต่ไม่ได้คิดเรื่องแบบเรื่องมัสเซิลเรื่องอะไรยังไม่ได้คิดใช่ไหมยังครับผมแสดงว่าพอเข้าไปแล้วมันแบบมันมาเองใช่ไหมใช่มันค่อยๆเรียนรู้แล้วพอรู้เยอะขึ้นมันก็ค่อนข้างที่จะแบบทำไมคนนี้เขาเล่นแล้วเขาถึงมีแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วหลังๆเริ่มแปลกใจตัวเองเหมือนกันวันๆเนี่ยไม่ทำอะไรเลยนอกจาก
นั่งดูแต่รูปผู้ชายมีกล้ามเฮ้ยที่ดูนี่หมายถึงว่าดูว่าอยากได้เขาแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นอยากได้แบบอยากได้แบบเขาอยากได้แบบเขาอยากได้หุ่นแบบเขาแล้วไปพี่โดมโดมจริงๆเริ่มจากเด็กผอมพี่อ่ะคุณเป็นผอมใช่แต่ว่าระยะเวลาไล่เลี่ยกันประมาณ9ปี10ปีที่เริ่มเล่นก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะหุ่นแบบโตเป็นหนุ่มบ้างช่วงนั้นกำลังจะ20 18 19ว่าอ่ะลุยดีกว่ายกเวทกินเวจากน้ำหนักประมาณไม่ถึง70อ่ะพี่ผมขึ้นพรวดมาเป็นเกือบ80แต่ไม่ได้ดูลูกผู้ชายไม่ดูไม่ได้ดูครับของดาน่าจะเป็นพื้นฐานจากนักกีฬาก่อนค่ะเคยเป็นนักกีฬาตอนเด็กๆก็เป็นทั้งวิ่งแล้วก็เป็นวอลเลย์บอลเดี๋ยวๆวอลเลย์บอลนี่คือตัวไหนเป็นไหนแล้วมาเป็นกัปตันทีมด้วยค่ะแม่ใช่เคยขึ้นไปถึงระดับเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงพลิกว่าตอนม.3เราเริ่มรักดนตรีมากกว่ากีฬาก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเริ่มทำดนตรีมาตั้งแต่มัธยมปีที่3เป็นต้นไปใช่โอ้ยถ้าดาไปเอาทางวอลเลย์บอลปื้มจิตก็ปื้มจิตเธอจ้าเฮ้ยอยากเจอพี่คนมากเลยนะชอบอะไรที่เป็นมันแอคทีฟตลอดเวลาก็เลยเริ่มเข้าฟิตเนสน่าจะร่วม2ปีที่เป็นเริ่มการคอร์สฟิตนู่นนี่นั่นที่มันเป็นเรื่องของร่างกายจริงๆไม่แล้วพวกคุณส่วนมากก็เนี่ยก็คือเป็นนักร้องกันหมดใช่ไหมคะส่วนมากก็จะต้องมีงานตอนกลางคืนเช้าๆคือตื่นมาไหวได้ยังไงทีนี้นะกัดฟันเนาะฉันต้องแบบไปเช้าหรอนาฬิกาปลุกปุ๊บนั่นฉันต้องตื่นดูรูปชนีเหมือนเจ๊อย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นแล้ววะต้องไปจริงตารางการออกกำลังกายคุณทำไงกันทำได้ยังไงดาเป็นเลิกสะดวกค่ะอ๋อเลิกสะดวกใช่ส่วนใหญ่ชีวิตเรามันแบบไม่สามารถนอนเร็วได้ตื่นเช้าได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นออกกำลังกายช่วงบ่ายโมงเขาก็หาเวลาเขาได้เปลี่ยนเวลาใหม่ใช่ทำไมเราก็นอนแต่หัวค่ำแต่เราก็ตื่นมาเล่นบ่ายโมงวะอันนี้อยู่ที่ตัวเองนะไม่เกี่ยวละผมออกเช้าพี่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันรู้สึกว่าออกตอนกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับแรกๆก็ไม่ไหวนะฮะแรกๆนี่คือสักบ่ายโมงนี้ผมง่วงแล้วใช่แต่พอทำไปเรื่อยๆมันอยู่ตัวของผมไม่เป็นแบบนี้ครับมันไม่อยู่ตัวรอคุณยังไม่อยู่เหรอไม่อยู่ก็เลยเน้นแบบว่าดูรูปเขาเรียกว่าเราเหมือนดูรูปคนอื่นแล้วเหมือนแบบเราจะไม่ยอมเขาอะไรเงี้ยใช่ใช่ผมบางทีแบบจะไปกินข้าวนัดเพื่อนไปกินชาบูเงี้ยเปิดดูรูปใน IG ปุ๊บเฮ้ยไม่ไปแล้วเอาเหรอก็เปลี่ยนเลยแล้วไปออกกำลังกายใช่เราจะเป็นแนวนั้นนานไหมกว่าจะได้รูปร่างอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าบ่อยๆน่าจะเป็น 4-6 เดือนนะคะแต่ว่าคนจะเห็นผลจริงๆน่าจะเป็น1ปี1ปีน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะมากจะเซตตัวเลยนะใช่ผมเป็นคนอ้วนเร็วผอมเร็วแต่ก็3เดือนโดยประมาณครับแต่ต้องวิ่งนะวันละ4โลต้องทุกวันไล่ๆเรียกกันครับผมว่าประมาณ 2-3 เดือนอะไรเงี้ยครับแต่อันนั้นต้องค่อนข้างจริงจังจริงๆแล้วมันก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยคนดูอยู่จะได้มีกำลังใจบางคนบอกโอ้นานมั้ยนู่นนั่นถ้าคุณจริงจังกับมันจริงๆเนี่ย3เดือนจะเริ่มเห็นแล้วแต่ให้อยู่ตัวสักปีนึงอย่างเงี้ยมันจะได้มาเป็นกิจวัตรในชีวิตถามแต่ละนางนะคะคิดว่านี่คือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณหรือยังยังนะครับถ้าเราคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะหยุดเราจะเละเลยใช่เราจะอ้วนทันทีนะถ้าเป็นโกของดาปีนี้นะจะแบบอยากแฮนด์สแตนได้แล้วก็กับอยากได้หน้าทองแค่เป็นลายๆอะค่ะอ๋อเลข11เลข11ขอแค่เส้นก็พอก็คือขอไม่มีแฟตหน่อยก็พอยังไม่ต้องเป็นนินจาเต่าไม่ต้องเพราะว่าจริงๆแล้วมันได้ดีกับตัวเองจริงนะคะของโดมเลยอยากเห็นร่างตัวเองเบสเวอร์ชันคือเอาพี่ม้าเป็นตัวอย่างจะให้ร่างเหมือนพี่ม้ามีนมมีอะไรอย่างเอาเบอร์หมอไปแต่ว่าจะต้องหัดเมนเทนให้ได้ยืนระยะใช่อันนี้อันนี้ถูกผมเนี่ยคือทำก็ทำเลยนึกจะปล่อยก็โอ้โหไปเลยปล่อยถ้าเป็นผู้ชายก็คงอยากมีซิกแพคอะไรเงี้ยครับเฮ้ยคุณก็มีแล้วไม่ใช่เหรอไม่แต่อยากมีแบบชัด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 มากอะไรเงี้ยครับพูดขนาดนี้แล้วขอดูหน่อยดิฮะอ้าวพี่ม้าเหม็นเป็นไรเลยใจเย็นนะคะของเรามีของดีก็ต้องโชว์ดิใช่ป่ะอ้าวพวกคุณก็อยากดูเหรอคะอ้าวเพราะฉะนั้นเราให้ดูค่ะแต่ต้องขอเปลี่ยนชุดก่อนโอเคไหมได้ไหม